ชมฟังดีๆนะคะตั้งใจฟังเพราะว่าเห็นตัวเลขแล้วตกใจอ,อุณหภูมิอะไรจะลดลงทีเดียว6-8องศาองศาขนาดนั้นเลยเหรอดิฉันก็ไปดูรายละเอียดกลุรมตุตนนิยมวิทยาเขาเตือนมาเลยนะคะวันนี้วันที่15ใช่ไหมอีก2วันค่ะ17-20ทธันวาคมนี้ภาคเหนือภาคอีสานเตรียมตัวเลยนะคะอุณหภูมิจะลดลง6-8องศาเซลเซียสค่ะจะทำให้พื้นที่ราบอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10-18องศาเซลเซียส ส่วนยอดด,ดอยไม่ต้อง<า>พูดถึงนะยอดดอยไม่ต้องพูดถึงค่ะอ,อากาศจะหนาวจัดถึงขั้นมีน้ําค้างแข็งในบางพื้นที่อุณหภูมิจะลดต่ําสุดเนี่ยอยู่ที่2-10ถึง10องศาเซลเซียสย้ําว่าเป็นภาคเหนือและภาคอีสานนะคะเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมลงมาคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลอุณหภูมิลดลงเหมือนกัน ลดลง3-5องศาเซลเซียสมาอยู่ที่ต่ำสุด15-21องศาเซลเซียสค่ะขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยนะคะอุณหภูมิอากาศเนี่ยหนาวเย็นลงหววภาพเลยค่ะส่วนภาคใต้อา้าวมีฝนแม่มรสุมเข้าภาคใต้ต้องระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมจะเกิดน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าหลากแล้วก็พื้นที่ลาดเป็นจุดที่ใกล้ๆเชิงเขาทางน้ำไหลต่างๆพื้นที่ลุ่มให้ระวังด้วยนะคะ นี่ค่ะโอ้โหอุณหภูมิลดลงขนาดนี้ชาวบ้านที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานต้องเตรียมเลยนะคะถุงเท้าถุงมือผ้าหม่มฟืนไฟดูดีๆนะคะถ้าจะผิงไฟนี่เป็นบรรยากาศที่ที่ผ่านมาเราก็เห็นอย่างนี้นะปีนี้ก็จะเจออีกแล้วไปดูเหตุการณ์ที่ประจวบค่ะคุณผู้ชมคะประจวบนี้ก็ใต้แล้วเนาะดูเขื่อนตรงนี้เป็นเขื่อนกั้นคลื่นค่ะปรากฏว่าโอโหคลื่นทะเลซัดเข้ามารุนแรง โอ้โหนี่กระชอเข้าช่มาถึงถนนนะครับเกือบจะถึงสะพานสรานวิถีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองประจวบเขาตรงนี้อ่าวประจวบนะคะอ่าวประจวบอ่าวประจวบคุณกระพูไม่เคยไปต้องไปนะอยใกล้หินไหมตรงนี้อ่าวประจวบก็เลยลงไปอีกค่ะเป็นถนนเรียบชายทะเลค่ะบางช่วงเนี่ยน้ำซัดมาถึงผิวจราจรครับโอ้โหขึ้นสูงนะคะนี่ขนาดเขาเพิ่มแนวกั้นขึ้นมาสูงแล้วยังข้ามมาอีก แนวกั้นเขื่อนเนี่ยสเมตร5เมตรนะคะอ้าวก็ถือว่าเป็นช่วงที่คลื่นลมแรงค่ะช่วงนี้ก็เรือประมงเรือพาณิชย์ขนาดใหญ่เรือประมงพื้นบ้านก็จอดหลบลมกันออกไม่ได้อะคะ่ะคลื่นแรงอืมอาก็มีเวลาเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวอยู่เนาะค่ะวันที่17จจะหนาวลงมาเยอะทีเดียวนะครับ